ครับผมสวัสดี FC นะครับผมสวัสดียามเย็นครับเราได้สี่อันแล้วนี่ตรงนี้สภาพนี้เหมือนจะเป็นลานนะครับที่มันเดินนะผู้ชมดิเลี่ยมมากรอยกัดรอยอะไรรอยเดินครับแต่ข้างในก็สวยครับผมดักไปแล้ว3อันนะก็เป็นรุ่นเก่าครับสังเกตไอ้ดีว่าคืออะไรครับวันนี้อ่าฮะกฎหมายตายของผมเลยครับผมที่ตายเข้าครัวครับผมอันนี้จัดไปครับผมตีแล้วเดี๋ยวค่อยเรามาติดตามและชมกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมไปครับผมเดี๋ยวจะดักให้เสร็จครับเดี๋ยวไม่แน่อาจคืนนี้อาจจะมาดูให้ดูรอบหนึ่งครับรอบ3 ทุ่มแต่ถ้าขี้เกียจก็ไม่มาครับผมครับติดตามและชมกันนะครับผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมยามเช้านะครับผมอันนี้เราก็จะมาเข้าใหม่เดิม4อันนะฮะเพราะเมื่อวานมันเข้าขี้ใต้เราก็จะลองดูว่าหนูฮุกมันจะเข้าขี้ใต้ไหมเดิมมาที่นี่แรกอยู่ที่เดิมครับผมอยากจะรู้ว่ามันจะมาไหมไม่น่าจะมาละเพราะว่าหมามันเล้าอย่างนี้อยู่น่าจะเป็นขี้เก่าหรือเปล่าผมไม่รู้นะนี่ครับดูดงอ้อยหนูนะเอ็มหมามาเนี่ยฮะมาอยู่ดงอ้อยครับผมมันไม่น่าจะมาแล้วล่ะซึ่งจะด้วยผมพลาดแล้วเนี่ยมาอยู่ในดงอ้อยครับจริงด้วยมามีลูกอ่อนในดงอ้อยครับผมติดก็ฟุกอะฮะเนี่ยมาแล้วตัวเดิมไปมีเสียงครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูไม้ใหม่นั้นว่าจะเข้าไหมขี้ใต้ใหม่ที่เราไปดักแต่ว่าไม่ใช่ใหม่ใหม่สำหรับผมนะเต่าของคนอื่นแหละเพราะว่าเลยป่ะเลยดิเลยโอ้ยนี่เหรอมันจะเก่าของอื่นครับท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้มีอ้อยไปด้วยเฮ้ยมีอ้อยไว้ครับผมผู้ชมเยอะอ้อยไว้นี่นะมั้งเออใช่นี่เออนี่ครับผมพวกนี้มีเยอะอ้อยไว้นะหมายนู้นก็อ้อยยิงหรือเปล่าลูกเอ้าเรียบร้อยนี่เข้าหมู่ขัวก็เข้านะผู้ชมนะครับโอ้โหง่ายท้องโอ้โหอืดเลยครับใส่ติดไป6 คำเลยชมอืดเลยวะโอ้กลางลำครับผมได้แล้วตัวนึงเว้ยมาแล้วเอาละมีอยู่10 อันวันนี้เนาะตั้งต้องตัวก็รู้แล้วใจเนี้ยรู้แล้วอย่าเก็บกันนะท่านชมปึ๊บโนดักที่เดิมเลยครับอันนี้มืดจะมืดจะมืดไม่รู้จะไปไหนกลับมาซ้ำที่เดิมเลยเอาป่ะไม่เอาเลยครับผมเมื่อวานลั่นผิดไปเลยตอนช่วงเช้าตอนรอบเช้าไปรับลุ้นใหม่นั้นต่อครับผมว่าจะมีเฮไหมเฮเลยแฮ ใจเรานะฮะนี่ใต้เราทำเมื่อเย็นนี้ทำแบบรีบๆจัดๆครับผมไปต่อครับครับผมเราก็ถึงหมายแล้วท่านผู้ชมนี่ฝั่งนู้นตรงหลังต้น
ขามเอ้ยมะขามเทศไปนะนี่ครับมีอ้อยข้าวยิงอยู่ผมก็รีวิวไว้อันนี้แหละกอสูงเนี่ยไม่รู้โดนหรือเปล่าแต่มันเตียงดิไม่รู้ว่าเล็กใหญ่เตียงรีวิวไว้ก่อนสวยดีอันนึงอ้าวนี่แหละครับยามเช้าผมนี่มีอะไรมากครับออกมาสู่อากาศเย็นๆนะครับผมไปครับไหนวะไหนเอ้ยไหนเอ้ยไหนวะเอานี่เลยครับโอ้สวรรค์ยอดสวรรค์เนาะโอ้เปียกเดี๋ยวมันนะเดี๋ยวมันเนาะเงียบกริบเลยหนูเล็กน่าจะเยอะเดี๋ยวเราก็ปรูดเพียบเลยตัวงดีนะอันอันสองตัวตัวยังมีตัวไล่ๆกันก็เลยดีอ่ะแต่มันก็มีหนูพุกอยู่นะอะไรวะโล่งๆเลยเราดักอ่ะโอ้โหไม่หนีหน้าด้วงดักมากเลยต้องทำเลยการเดินการอะไรข้างในดูต้องไปมันวิ่งออกมาทางเนี้ยไม่ดีซะแล้วดอกอ้อยดักยากเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเข้าหรือเปล่าท่านผู้ชมตรงนี้เราคิดว่ามันจะดีแต่ว่าไม่รู้จะดีหรือเปล่าไงเดินไปทางโน้นมีแต่อ้อยโอ้โหอ้อยกองข้าวยิงครับเป็นกระยอกกระยอกเลยพี่ไปหมด เลยไม่เริ่มมันไม่มั่นใจเลยครับมาเมื่อคืนนี้เล็กว่าถ้าไม่อ้อยข้าวผมมาแล้วไม่อ้อยผมก็เลยฟู้มากลัวเสียเชียวก็เลยไม่มาตะตวงก็ดีเด้อไม่นี่เป็นยังไงเนาะเรียบร้อยกลางลำครับเหมือนกันเลยเต็มๆโอ้โหเขาตรงยื้อพอดีอ้าวแล้วครับผมได้ตัว2แล้วโอ้ย2มาแล้วนี่โอ้โหเขาเต็มๆเลยอ่ะสวยงามมากครับดูดิเขาพอดีเยื่อโป๊ะเลยตีกลางล่างเลยอ่ะได้แล้วเว้ยมาแล้วส่องกันนะท่านผู้ชมธรรมดาเนี่ยวันนี้ได้ส่องแล้ว นี่มันจะแฉะน้าดักดวงมากเลยมีมั้งเอ้าข้าวบัวเลยท่านผู้ชมดูดิดูต่อก้าวเอาวะเอาวะดีว่ายังมาแว่ยังมาแว่ยังมานะมีสองเนี่ยไอตัวที่สามไอสองของใหม่นี้ตัวที่สามของสองไม้ดูดิท่านผู้ชมดมข้าวดิเต็มสตรีมเลยไหมเอาหวานเจี๊ยบตัวที่สามมั้งเอาละได้การได้การได้การสยันเลยเอาละวะไม่มีพวกแพงเลยไงวันนี้ลูกเขายิงไปหมดแล้วท่านผู้ชมลูกเขายิงกันไปหมดแล้วเราอดไปโอ้ยไม่เข้าเลยจัดกลับแข่งๆไว้ตรงนี้เลยไม่มีครับผมต้องสามตัวแน่ๆเลยดูอันนี้นะหนูใหญ่น่าจะหมดถ้ารู้เงี้ยมาดักดวงแต่ข่าวที่มีนาแล้วผมไม่รู้ว่ามันผมเคยเดินมาแล้วมันไม่เจอหนูโซนๆเนี้ยน่าหนูน่าจะอยู่แทบๆนี้น่าจะนะ
เงียบไม่เข้าขี้เบลอเลยวะอะไรกันเนี่ยไม่เอาคุณผู้ชมเฮ้ยหนูใหญ่ทีนี้ไม่เอาขี้ตายเว้ยดงนี้เฮ้ยว่าก็ยังโอเคอยู่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเจอด้วงจะเจอด้วงเปลี่ยนใหม่ผมจะเอาทุกที่ทางผมจะได้รู้ว่ามันจะเอาอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวต้องลองด้วงครับคุณผู้ชมด้วงขี้ตายข้าวโพดแล้วก็เลียออยนี่แหละเดี๋ยวผมจะมาจ่อทีเดียวกันเลยดูดิมันจะเข้าอันไหนผมก็ได้3ตัวที่เห็นนะครับท่านผู้ชมไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมไม่มาเลยแต่ก็ยังดียังได้ครับครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่